มาๆๆๆแฟนพันธุ์แท้ของเภสัชเอมเรื่องยาและสุขภาพลองทายกันหน่อยสิคะว่ากิจกรรมการออกกำลังกายที่เราจะพูดถึงนี้คือกิจกรรมอะไรเดี๋ยวจะมีช้อยให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกกันหลังจากตอนท้ายของคลิปนี้นะคะค่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายแบบง่ายๆง่ายมากๆชนิดที่ว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายเลยนะคะทุกคนสามารถทำได้เมื่อท่านต้องการที่จะทำได้เลยนะคะไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่นะคะและที่สำคัญนะคะเป็นการสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อของท่านนะคะป้องกันไม่เกิดภาวะหกล้มได้ง่ายนะคะกิจกรรมนี้สามารถทำคนเดียวก็ได้หรือว่าทำด้วยการเป็นหมู่คณะก็ได้นะคะช้อยมีอยู่ว่าคอกอไก่นะคะการเดินนะคะข้อขอไข่นะคะการเล่นบาสเกตบอลนะคะข้อข้อควายนะคะการเล่นวอลเลย์บอลนะคะไหนเพื่อนๆพี่ๆคิดว่าข้อไหนพิมพ์คำตอบมาใต้คลิปนี้ให้หน่อยนะคะค่ะแล้วเราจะมาเฉลยให้เพื่อนๆพี่ๆอีกทีนึงนะคะไปแล้วค่ะทายกันมาหน่อยนะบ๊ายบาย